ปิดตัวแล้ว Realme GT 5 Pro ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ให้จอ 4,500 นิตพร้อมกล้องหลัง50ล้านพิกเซลตัวท็อปล่าสุดทาง Realme ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Realme GT 5 Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรือธงที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3พร้อมทั้งยังจัดสเปคมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED โค้งขนาด 6.82 นิ้วความเร็ว 1.5K ความส่งสูงสุด 4,500 นิตมีค่า refresh rate 144 Hz เป็นแบบ LTPO ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 3ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรให้แล้วมาแบบ LP DDR5X มีเลือก 12GB กับ 16GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 4.0มีเลือก 256GB 512GB และ 1TB บนระบบบริการ Android 14ครอบทับด้วย Realme UI 5.0 ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ LYT 808ขนาด 1:1.4 นิ้วรูปแสง F 1.69 กล้องอัลตราไวด์ความเร็ว8ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.2 และกล้องพาราสโคป3เท่าความเร็ว50ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.6 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลรูปแสง F 2.45 ไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,400 มิลลิแอมรองรับชาร์จไวด์100วัตต์ซุปเปอร์วูคและรองรับชาร์จแบบไวเลส50วัตต์สมาร์ทโฟน Realme GT 5 Pro มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 12GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 3,399 หยวนหรือประมาณ 16,900 บาทรุ่นแรม 16GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 3,699 หยวนหรือประมาณ 18,350 บาทรุ่นแรม 16GB รอม 512GB มีราคาอยู่ที่ 3,999 หยวนหรือประมาณ 19,800 บาทและรุ่นแรม 16GB รอม 1TB มีราคาอยู่ที่ 4,299 หยวนหรือประมาณ 21,300 บาทโดยเริ่มเปิดให้จองแล้วที่ประเทศจีนและยังมีโปรลดราคาอีก101หยวนพร้อมขายจริงวันที่24ธันวาคมนี้ครับ